สวัสดีครับน้องๆได้เวลาของค่าปรียนคณิตศาสตร์แล้วเหรครับซึ่งในคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกทศนิยมที่มีการทดตอนที่สองครับทั้งท็อปและพิมพ์จะพาเราไปเรียนรู้เรื่องอะไรไปติดตามกันเลยครับวันนี้อากาศดีจังเลยนะพิมพ์เอ็น,นันนพิมพ์กาลังทําอะไรหรอพิมพ์กําลังทบทวนความรู้เรื่องการบวกทศนิยมที่มีการทดมากกว่าหนึ่งหลักจ้าน่าสนใจจังขอท็อปดูด้วยนะ ได้เลยจ้าดูโจอดข้อนี้นะส3 5จุดบวกสี่เท่ากับเท่าไหร่หาผลบวกในแนวตั้งโดยเขียนจำนวนให้หลักตรงกันและจุดทศนิยมตรงกันหาผลบวกในหลักส่วนร้อยคือ5้บวกหได้สิบเอเขียน1ในหลักส่วนร้อยทด1ในหลักส่วน10หาผลบวกในหลักส่วน10คือ3าบวกเได้10รวมกับที่ทดมาอีกหเป็นสิ เขียนหนึ่งในหลักส่วนสิบทดหนึ่งในหลักหน่วยและเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือสองบวกสี่ได้หรวมกับที่ทดมาอีกหนึ่งเป็นเจดเขียนเจ็ดในหลักหน่วยดังนั้นสองจุดสามหบวกสี่จเจ็ดหเท่ากับเจ็จหนึ่งจ้าตรวจคําคำตอบโดยใช้สมบัติการสลับที่ของการบวกนำตัวบวกคือ4ี่ดเจ็ดห มาบวกกับตัวตั้งคือ2.3 5คำตอบที่ได้คือ7.11เท่ากันดังนั้น7.11เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์การบวกทศนิยมสองตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่งที่เคยเรียนผ่านมาแล้วนี่ใช่แล้วจ้าแต่โจทย์ข้อต่อมาท็อปจะเคยเจอไหมนะพิมพ์จะอ่านโจทย์ให้ฟังนะจ๊ะ5.6 บวก4 7 3จุดเจ็ดสามเท่ากับเท่าไหร่โจทย์นี้เป็นโจทย์การบวกทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่งจะมีวิธีการหาผลบวกต่างกันไหมนะวิธีการหาผลบวกในแนวตั้งคือเขียนจำนวนให้หลักตรงกันและจุดทศนิยมตรงกันจึงเติมศูนย์ในหลักส่วนร้อยของจำนวนทศนิยมที่มีหนึ่งตำแหน่ง ให้เป็นโทศนิยมสองตำแหน่งที่มีค่าเท่าเดิมและการเติมศูนย์ก็ไม่ได้ทำให้ค่าของโทศนิยมเปลี่ยนแปลงเพราะศูยนยน์ยนอยู่ในหลักใดก็มีค่าเท่ากับศูนย์จ้าโจทย์ข้อน,นี้จึงสดแสดงการหาผลบวกในแนวตั้งได้เป็น5.60บวก7ส7 3าหาผลบวกในหลักส่วนร้อยคือ0ูบวกสได้3เขียน3ในหลักส่วนร้อยหาผลบวกในหลักส่วนสิบ คือ6กบวกเได้13เขียน3ในหลักส่วน10ทด1ในหลักหน่วยและเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือ5้บวกสได้9รวมกับที่ทดมาอีก1เป็น10เขียนศูนในหลักหน่วยและ1ในหลักสิบดังนั้น5.6ุบวก4.73จเท่ากับ10.33จ้าตรวจคำตอบได้ใช้สมบัติการสลับที่ของการบวกนำตัวบวกคือ 4. 7 3 มาบวกกับตัวตั้งคือ5้าจุดหกคำตอบที่ได้คือ10.33เท่ากันดังนั้น10.33เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะการหาผลบวกของโจทย์การบวกทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่งก็ใช้หลักเดียวกันกับโจทย์การบวกทศนิยมสองตำแหน่งกับทศนิยม2อตำแหน่งเลยนะใช่แล้วจ้าเรามาดูกันอีกสักข้อนะสิบ5ามบว เท่ากับเท่าไหร่หาผลบวกในแนวตั้งโดยเขียนจํานวนให้หลักตรงกันและจุดทศนิยมตรงกันซึ่งจํานวน15.6ให้เติม0นในหลักส่วนร้อยเพื่อทําให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งที่มีค่าเท่าเดิมจากนั้นหาผลบวกในหลักส่วนร้อยคือ5บวก0ได้5เขียน5ในหลักส่วนร้อยหาผลบวกในหลักส่วนสิบคือ4บวก6ได้10 เขียนศูนย์ในหลักส่วน10ทด1ในหลักหน่วยและเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือ3ามบวกหได้8รวมกับที่ทดมาอีก1นึเป็น9เขียน9้าในหลักหน่วยหาผลบวกในหลักสิบคือหนบวกหนึ่งได้สองเขียนสองในหลักหน่วยดังนั้น13.45ามจุดสี่บวกสิบห้าจุดหกเท่ากับยี่สจุดศูนย์จ้า ตรวจคำตอบโดยใช้สมบัติการสลับที่ของการบวกนำตัวบวกคือ15.60มาบวกกับตัวตั้งคือ13.45คําคำตอบที่ได้คือ29.05เท่ากันดังนั้น29.05เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้ะในหนังสือยังเหลือโจทย์อีกหลายข้อเลยครับเพื่อนๆมาหาผลบวกพร้อมๆกับท็อปในกิจกรรมนี้เลยครับกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อนๆสามารถหาผลบวกได้ทุกข้อเลยใช่ไหมครับ เรามาดูโจทย์ข้อต่อไปที่พิมพ์นำมาฝากเลยครับโจทย์ข้อต่อไปที่พิมพ์นำมาฝากคือจงเปรียบเทียบผลบวกของ1.87บวก1.96และ1.96บวก1.87หาผลบวกในแนวตั้งโดยเขียนจำนวนให้หลักตรงกันและจุดทศนิยมตรงกัน1.87บวก1.96หาผลบวกในหลักส่วนร้อย คือเจ็บวกหได้ส3าเขียนสมในหลักส่วนร้อยทดหนึ่งในหลักส่วนสิบหาผลบวกในหลักส่วนสิบคือแปดบวกเก้าได้17ดรวมกับที่ทดมาอีกหนึ่งเป็น18เขียน8ดในหลักส่วนสิบทดหนึ่งในหลักหน่วยและเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือหนึ่งบวกหนึ่งได้สองรวมกับที่ทดมาอีกหนึ่งเป็นสเขียนสามในหลักหน่วยดังนั้น 1นึ 1. ่งจุดปดเจบวกหนึ่งจุดเากท่ากับสาจสาจากนั้นนำผลบวกของ1นึ่งจุดเก้าหบวกหนึงจหาผลบวกในหลักส่วนร้อยคือ6กบวกเจ็ดได้สิบสามเขียน3มในหลักส่วนร้อยทดหนึ่งในหลักส่วนสิบหาผลบวกในหลักส่วนสิบคือ9กบวกปดได้สิเรวมกับที่ทดมาอีกหนึ่งเป็นสิบปดเขียนแดในหลักส่วนสิบ ทดหนึ่งในหลักหน่วยและเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือ1นบวกหได้2รวมกับที่ทดมาอีกหนึ่งเป็น3เขียน3ในหลักหน่วยดังนั้น1.96่งดบวกหนึเท่ากับ3.83เอ๊ะทำไมผลบวกของ1.87จบวก1 9ึจึงเท่ากับผลบวกของ1.96่งบวกหนึเลยล่ะ เพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ดังนั้นทศนิยมสองจำนวนเมื่อนำมาบวกกันสามารถสลับที่กันได้โดยที่ผลบวกยังคงเท่ากันอ๋อเข้าใจแล้วจ้ะงั้นโจทย์ข้อต่อไปพิมพ์ว่าคำตอบที่ได้ต้องเท่ากันแน่เลยโจทย์ข้อนี้คือ11.35อ็ดจบวกยี่สและ24.35ิบสีจ้าวกสิบเจ้าเราลองมาหาผลลัพธ์ของโจทย์สองข้อนี้กันนะ ว่าคำตอบจะเท่ากันหรือเปล่าหาผลบวกในแนวตั้งโดยเขียนจำนวนให้หลักตรงกันและจุดทศนิยมตรงกัน11.35บวก24.35หาผลบวกในหลักส่วนร้อยคือ5บวก5ได้10เขียน0ในหลักส่วนร้อยทด1ในหลักส่วน10หาผลบวกในหลักส่วน10คือ3บวก3ได้6รวมกับที่ทดมาอีกหนึ่งเป็น7 เขียนเจ็ดในหลักส่วนสิบและเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือหนึ่งบวกสี่ได้ห้าเขียนห้าในหลักหน่วยหาผลบวกในหลักสิบคือหนึ่งบวกสองได้สามเขียนสามในหลักสิบดังนั้นสิบเอ็ดจุดสามห้าบวกยี่สิบสี่จุดสามห้าเท่ากับสามสิบห้าจุดเจ็ดศูนย์จากนั้นหาผลบวกของยี่สิบสี่จุดสามห้าบวกสิบเอ็ดจุดสามห้าคือ ห้าบวกห้าได้สิบเขียนศูนย์ในหลักส่วนร้อยทดหนึ่งในหลักส่วนสิบหาผลบวกในหลักส่วนสิบคือสามบวกสามได้หกรวมกับที่ทดมาอีกหนึ่งเป็นเจ็ดเขียนเจ็ดในหลักส่วนสิบและเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือสี่บวกหนึ่งได้ห้าเขียนห้าในหลักหน่วยหาผลบวกในหลักสิบคือสองบวกหนึ่งได้สาม เขียน3ในหลัก10ดังนั้น24.35บวก11.35เท่ากับ35.70ผลบวกของ11.35บวก24.35เท่ากับ24.35บวก11.35ครับเพื่อนเพื่อน